ยังจำทนายสมชายนีลภัยจิตกันได้อยู่<ม>ไหมคะพรุ่งนี้ค่ะ12มีนาคมคจะครบรอบ15ปี<ม>ของการที่ทนายสมชายเนี่ยถูกอุ้มแล้วก็หายตัวไปถือว่าเป็น15ปีแห่งการสิ้นหวังเลยก็ว่าได้แล้วก็ถือว่าเป็นจุดด่างพร้อยของสังคมไทยด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่านับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้<ม>ยังไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทนายสมชายผู้นี้หายไปไหนนะคะไปย้อนดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะตั้งแต่ปี2547เมื่อช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งของวัน ที่12มีนาคมนายสมชายนิลภัยจิตทนายความประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมกำลังขับรถฮอนด้าซีวิกสีเขียวมาตามถนนรามคำแหงหลังจากเดินทางไปพบเพื่อนที่โรงแรมชาลีนาในซอยมหาดไทยรามคำแหงแต่ว่าเพื่อนไม่ได้มาตามนัดนะคะซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัวว่าระหว่างเดินทางออกจากโรงแรมมีกลุ่มชายชะกันจำนวน5-6ถึงคนด้วยกันขับรถสะกดรอยตามมาอย่างกระชั้นชิดค่ะกระทั่งถึงหน้าบริเวณร้านแม่ลาปลาเผารถของคุณ สมชายก็ถูกชนท้ายโดยรถเก๋งสีดําของกลุ่มชายชะกันเขาก็ลงจากรถมาเพื่อจะพูดคุยแต่ว่ากลับถูกตอบโต้ด้วยการชกเข้าที่ท้องแล้วก็ดึงตัวเข้าไปในรถเก๋งคันนั้นก่อนที่รถคันนั้นก็จะขับหายไปในความมืดจากนั้นกัทนายสมชายก็ไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่วันนั้นอีกเลยค่ะซึ่งทนายสมชายเป็นคนที่ทํางานจริงจังนะครับรักความเป็นธรรมมีภรรยาก็คือคุณอัคนาณีละภัยจิตแล้วก็ลูกๆอีก5้าคนก็คือคุณสุประถนาประทับจิต กอบกุศลครองธรรมและกอบธรรมนะครับเป็นครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังการทํางานอย่างเสียสละของคุณสมชายด้วยคุณสมชายเนี่ยเป็นทนายความในคดีสําคัญหลายคดีนะครับโดยเฉพาะคดีทางภาคใต้ที่ประชาชนนะถูกกล่าวหาบอกว่าไปพัวพันกับการก่อการร้ายจนจําเลยพ้นจากข้อหาได้เกือบทุกคดีอย่างเช่นคดีกูเฮงเผาโรงเรียนเมื่อปี37นะครับคดีหมอแววพัวพันกลุ่มก่อการร้าย J i หลังจากทนายสมชายหายตัวไปในคือวันที่12บมีนาคมทางคุณอังคณาภรรยานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจนครบาลบางยี่เรือนะครับว่าทนายสมชายออกจากบ้านพักตั้งแต่วันที่11มีนาคมปี47แล้วก็ขาดการติดต่อกับทางบ้านโดยก่อนหน้านี้ทนายสมชายเข้าไปเป็นทนายให้กับผู้ต้องหาที่ตํารวจจับกุมได้หลังจากเหตุการณ์รอบวางระเบิดโรงเรียนกว่า20แห่งเมื่อวันที่4มกราคมปี47นะครับ และการปล้นปืน400กระบอกจากกองพันพัฒนาที่4ค่ายกลมหลวงนราธิวาสราชนาคารินทที่จังหวัดนราธิวาสโดยทางทนายสมชายเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาทั้ง5คนนะครับที่ถูกคุมตัวอยู่ที่กองปราบและสถานที่ควบคุมตัวที่โรงเรียนตำรวจนครบาลเนี่ยนะฮะถูกตำรวจทำร้ายอย่างหน้าสังเวชแล้วก็ยังถูกขู่บังคับให้รับสารภาพนะฮะโดยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกกฎอายการศึก พร้อมทั้งยังล่าห้าหมื่นรายชื่อเพื่อขอแก้ไขกฎหมายนี้และออกมาเปิดโปงการทรมานผู้ต้องหาในคดีปล้นปืนเผาโรงเรียนด้วยครับนอกจากนี้นะคะยังขอให้มีการย้ายผู้ต้องหาทั้ง5ารายให้พ้นจากการควบคุมของตํารวจซึ่งสารอาญาเห็นด้วยกับคําคับค้านของคณะทนายความและมีคําสั่งให้นําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปควบคุมไว้ในเรือนจํายังผลให้เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนคดีนี้และผู้เกี่ยวข้องบางคนแสดงความไม่พอใจด้วยค่ะจากนั้นค่ะ26มีนาคม2500 47สภาทนายความนะคะได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามกรณีการหายตัวไปของทนายสมชายเพื่อดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อมาค่ะ7เมษายน2547พนักงานสอบสวนได้มีการขออนุมัติหมายจับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม5นายด้วยกันนะคะคือพันตำรวจตรีเงินทองสุขพันตำรวจโทสินชัยนิมปุญยกมพงจ่าสิบตำรวจ ชายเวงพาด้วงสิบตำรวจเอกรันดอนสิทธิเขตและพันตำรวจโทชัดชัยเลี่ยมสงวนโดยพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการมีความเห็นส่งฟ้องค่ะคดีที่ผู้ต้องหาทั้ง5้าคนโดยทางสารอาญาได้พิพากษาจำคุกพันตำรวจตรีเงินเป็นเวลา3าปีเพียงคนเดียวในข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดโดยใช้กำลังปะทุษเสาร้ายขณะที่ผู้ต้องหาที่เหลือให้ยกฟ้องค่ะ ต่อมาครับพันตำรวจตรีเงินได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลก่อนที่จะประกันตัวออกไปซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ถูกให้ออกจากราชการและมาช่วยญาติทำงานนะครับในบริษัท UBC ร่วมค้ารับเหมางานก่อสร้างเขื่อนแควน้อยอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกต่อมาทางญาติได้แจ้งความที่จังหวัดพิษณุโลกว่า พันตำรวจตรีเงินเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดหายตัวไปพร้อมกับหลานชายโดยไม่มีใครพบเห็นศพกลายเป็นอีกหนึ่งปริศนาเช่นเดียวกันนะครับนี่แหละค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการแถลงข่าวครบรอบ15ปีการหายตัวไปของทนายสมชายนีลภัยจิตและเสียงจากญาติผู้สูญหายที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์กรุงเทพในเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโดยมีภรยาของทนายสมชายก็คือคุณอังคณานีรภัยจิตนะคะและครอบครัวของผู้สูญหายอาทิคุณพินณภา พฤกษาพันธ์ภรยาของคุณพอลจีบิลลี่และบิลลี่รักจงเจริญนะคะคุณปราณีด่างวัฒนานุสรภรยาของคุณสุรชัยด่างวัฒนานุสรด้วยค่ะคดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a ลี่ m o t ั่นและ y o u t u b e วสิอย่าลืมกด s b s c r i b e YouTube ช่องนิวเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง